ันนี้พวกเรามาเยี่ยมบ้านพี่เบย์นะครับพวกเราแจ็ปสตูดิโอครับสวัสดีครับเจ้าบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เห็นแนะนำตัวกันแบบในรายการเลยอ๋อเออขอหนึ่งดอกหนึ่งดอกนะตัวแจ็ปบอกครับเอาละไปตัวแจ็ปแจ็ปครับเบย์แจ็ปค่ะบองแจ็ปครับเบย์แจ็ปเอ้ยเบย์ริปเปอร์เอ็กแจ็ปนี่วันนี้แวะมาเที่ยวบ้านตามคำเรียนเชิญแล้วก็จะแวะมาแกะกล่องของเล่นแล้วก็เซตติ้งให้เป็นงานของอะไรเอ่ยรบกวนพี่โจอันบ็อกซ์พามวันให้ผมครับสี่กล่องครับผมจริงๆห้องนี้พี่เบย์ทำเป็นห้องเก็บของเล่นใช่ไหมห้องเก็บของเล่นที่ซื้อมาจากร้านแจ๊บทั้งนั้นเลยครับตู้ก็แจ๊บทำของเล่นก็ซื้อจากร้านแจ๊บครับเก็บแนวเก็บแนวเก่าๆครับการ์ตูนยุคอดีตที่ผมรู้จักที่ผมมีความทรงจำผมตัวที่อยู่ในตู้ถามมาผมตอบได้หมดอย่างตัวนี้อย่างตัวนี้ตัวนี้ไฟแมนชื่อว่าหุ่นยนต์พี่เลี้ยงในญี่ปุ่นชื่ออาร์เธอร์ G6 แต่ภาคไทยว่าอาสะแล้วพี่เบย์เก็บของเล่นมานานยังตั้งแต่ปี4มหาลัยปี4มหาลัยเก็บอะไรก่อนกันดั้มก่อนกันดั้มช่วงปี4ผมเรียนอยู่มหาลัยเกษตรศาสตร์ตอนนั้นปี2008กันดั้ม WO ฉายอ๋อถ้าเกิดเริ่มตั้งแต่ก่อน WO เลยผมเคยเก็บมันละช่วงนึงครับช่วงเด็กโคตรเลยมีตัวแรกที่จำได้ไหมพี่แบบชุด Victory Gundam HD กันดั้ม V กล่องสีดำที่มันได้มา2ตัวจำได้ที่มันจะเป็นตัวพาร์ทแล้วก็เป็นตัวยานด้วยกันดั้ม V คุณน้าผมก็เป็นสจ๊วตเขาหิ้วมาจากญี่ปุ่นโอ้ยฟินตอนนั้นโคตรฟินแต่ประกอบไม่เป็นพ่อประกอบแล้วผมก็เล่นอยากรู้ปราชัยที่ตัดเล็บปะพ่อบุญล้นบุญเอามือล้นล้วนนั่นคือตัวแรกครับผมหลังจากนั้นเก็บจริงๆจังก็ช่วง2008เก็บกันดั้มเอ็กเซียผมชอบกันดั้มเอ็กเซียมากเก็บดับเบิลโอเอ็กเซียที่มันมีกลมๆป่ะวะใช่ดับเบิลโอใช้พลังงาน G and Drive ที่ PG มันหมุนได้นะใช่ใช่ภาคเนี้ยเขาจะเป็นคอนเซ็ปต์บอกถ้าที่ใดมีสงครามก็จะลงมาจากอวกาศลงมายุติสงครามโดยองค์กรเซเลเชียลบีอิงใช่เลยพี่ถูกปะจะดูจากพี่แล้วก็น่าชอบปุ๊บWO สุดชิชนะ FCA ชอบมากเอ็กเซียนั่นแหละออนสตาร์ทอสยิงจากชั้นจากอวกาศถึงชั้นสตาร์ทอสสเฟียดาจากพื้นดินมันมีความเป็นแบบรถถังผสมหุ่นยนต์มันมีความเป็นแท็กติคอลทหารเป็นสไนเปอร์ใช่ไอตัวเขียวใช่ไหมตัวเขียวใช่ตัวเขียวใช้สไนเปอร์แล้ว4ตัวมันจะมีหน้าที่ต่างกันหมดเวอร์ชิลเนี้ยเป็นโล่ใหญ่ใช้เปอร์เป็นตัวแทงเคลิออสก็เป็นผ่านนะเครื่องบินความเร็วอากาศเอ็กเซียนี่เป็นสายประชิดใช่ดาบใหญ่ๆใช่แน่นี่คุยกันรู้เรื่องรู้เรื่องคนยุคเดียวกันผมไม่ได้อินกับการ์ตูนมานานมากแล้วจนกระทั่งเจอดับเบิลโอนั่นแหละเพราะช่วงสมัยเรียนผมเล่นดนตรีหนักมากแทบไม่ได้เสพการ์ตูนเลยครับครับและเรามารู้จักกันได้ยังไงครับวันดีคืนดีผมไม่รู้จักหรอกแจ็ปสตูดิโออะไรวะก็ตอนนั้นผมได้จีบันมาผมก็ถ่ายรูปลงเฟซครับคนมันก็บอกว่าเฮ้ยมันก็แท็กแจ็ปสตูดิโอให้มาดูมาดูสิมาดูสิมาดูใครว่าแจ็ปสตูดิโอผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรจนเวลาผ่านไปปุ๊บผมก็อยากได้ของอะไรวะก็อดซิลล่าแล้วก็พวกของเล่นเซนไตอะไรพวกเนี้ยผมก็พิมพ์ลงไปของเล่นเซนไตรีวิวในยูทูบก็ขึ้นช่องแจ็ปผมก็นั่งฟังพอดแคสต์แล้วทีนี้ก็คือซับสไครต์เอาไว้วันหนึ่งมันเด้งขึ้นมาว่าอะไรวะไลฟ์สตรีมขายของผมก็เข้าไปดูมีอะไรขายบ้างวะเขาเป็นร้านของเล่นเฮ้ยก็อดซิลล่าซื้อหลังจากนั้นแล้วก็มีชิ้นอื่นมาด้วยคือมันเยอะๆจนก็มีโอกาสได้พวกพี่มาส่งที่บ้านก็เลยรู้จักกันยาวเลยตัดกลับมานะก่อนหน้าที่มีโพสต์และแท็กแจ๊บใช่ไหมมีน้องแท็กมาเยอะมีอินบ็อกซ์มาเยอะผมก็จิ้มไปดูชิบหายจีบันถึงตัวหนึ่งใครทำวะแล้วแบบอุ้ยสวยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จิ้มไปดูอ๋อเคยดูเกมของที่หวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าคงไม่รู้จักนะใช่คิดว่าคงแบบเขาคงไม่น่ารู้จักกับกูหรือกูเป็นคนไม่น่าไปรู้จักกับเขาอะไรอย่างเงี้ยจนพี่เบย์มาก็อดซิลล่าครั้งนั้นน่ะมันเหมือนผู้ชมของเราอ่ะทั้งช่องพี่เบย์และทั้งช่องผมอ่ะเขาจับเรามาชนกันมารวมกันเป็นโดยไม่ได้นัดหมายอ่ะจริงๆอ่ะผมจริงๆอ่ะผมดูมานานแล้วช่องเปรีเฟอร์วันนั้นอ้างทักมาบอกว่าพี่บ้องพี่เดี๋ยวไปบ้านพี่เบย์กันผมบอกเบย์ตัวปลอมป่ะไม่คิดว่าเอาจริงว่าพอมาได้มีโอกาสเจอตัวจริงก็ถามว่าปลื้มปิติเหมือนกันเพราะว่าเป็น
FC ที่เราบอกว่าเราดูมานานเป็นแฟนคลับอย่างนึงเหมือนกันมีรสนิยมมีรสนิยมเออคำนี้นั่นแหละและตอนแรกคิดว่าพี่เบย์ดุมากเออเนี่ยนะดุผมเก่งชิบหายเลยดูจากเสียงแต่พอผมอ่ะไปบ้านพี่เบย์ใช่ป่ะผมดูสภาพแวดล้อมแล้วอ่ะเข้าทางเลยเข้าทางเหมือนที่ผมบอกในเทปผมมีจุดเซฟโซนแล้วตรงเนี้ยมีตู้พ่นสีมีทินเนอร์ให้ผมดมมีแอร์บรัชแสดงว่าคอเดียวกันเราคุยกันรู้เรื่องเหมือนที่เขาบอกว่าผู้ใช้สแตนจะนึ่งดูดซึ่งกันและกันเขาเรียกที่กลิ่นมันออกกลิ่นมันออกมีบูทพ่นสีอยู่พอเปิดประตูเข้าไปโอ้ไรเดอร์แบ็กทีนี้กูคอเดียวกันแล้วเดียวกันเด็กมินามิโคทาโร่ผมแอบดูพี่รีวิวของพวกนี้มาตั้งนานแล้วแต่พี่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมก็ทำงานผมก็เปิดพี่อีกจอหนึ่งไว้รีวิวของเล่นเนี่ยแล้วเราก็ไปๆมาๆใช่ไหมส่งของเล่นกินข้าวดูของเล่นจนมีอยู่วันนึงเขาถามพวกเรานะบอกเอ้ยช่องแจ๊บสอนทำโมเดลสอนทำสีขายของเล่นรีวิวของเล่นพี่เบย์ถามว่าไม่คิดจะทำของเล่นเองเหรอแล้วพี่ก็คิดครับแล้วอยู่ๆพี่เบย์ก็พูดว่าผมอยากทำของเล่นเป็นของผมแบบสวยๆว่ะและวันนั้นด้วยความบังเอิญสเก็ตไม่พอดีเราอยากทำอยู่แล้วใช่ไอเดียอยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วเรากำลังหาคนที่มีความฝันมีความต้องการเหมือนพวกเรามีความฝันร่วมกันใช่ๆๆเพราะว่าผมอ่ะอยากทำของเล่นที่คุณภาพสูงและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอันนั้นจริงก็เลยได้เอาสเก็ตให้พี่เบย์ดูครั้งแรกเห็นสเก็ตรู้สึกยังไงจำสเก็ตแรกได้ไหมจำได้อย่าเอาให้ดูผมจะคิดในหัวว่าเฮ้ยมันเป็นไม่จริงเหรอวะใช่ใช่อันนี้ตอนแรกมันมีกีตาร์แล้วก็หายไปคือตอนแรกอ่ะที่คุยไว้ว่าคอนเซ็ปต์มันเป็นอัศวินโต๊ะกลมแล้วด้วยความผมอ่ะผมมาดูพี่เบย์มาเยอะมากเปิดคลิปจะมีเพลงโซโล่คลิปปิดก็มีเพลงโซโล่มีความร็อกในตัวมีจังหวะอะไรอย่างเงี้ยมันมีกิมมิกหลายอย่างแล้วด้วยความที่แบบเอกลักษณ์เนี้ยเราก็เลยคิดแบบว่าถ้าจะเป็นเก้าอี้ตัวนึงที่แบบพี่เบลิเฟอร์นั่งโทรนั่นเนี่ย มันต้องออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ ไอ้ซ้ายนี่คือสเก็ตแรกที่แบบมีกีตาร์เลยซ้ายนี่ปืนอะไรนะพี่ซ้ายเป็นปืนกล็อกขวานี่ปืนอะไรแกร๊กแกร๊กลงกันเป็นปืนก๊อกแกร๊กแยกผมเล่นหมดเลยไม่ทันเขาจริงๆอันที่สองมาแต่ในรถแล้วจะบอกว่าสเก็ตแรกอ่ะฝั่งซ้ายและขวาผมบอกบ้องว่าผมอ่ะอยากได้หัวกะโหลกเป็นปีศาจเพราะว่าชาวร็อกเนี่ยเขาต้องทำสัญญากับซาตานและเขาจะต้องส่งปีศาจมาคุ้มกันเนี่ยตัวซ้ายชื่อสุวรรณตัวขวาชื่อนภูมิปาร์ตี้ญี่ปุ่นลงกันเป็นสุวรรณภูมิหมดเรื่องและสองแค่นี้ใช่ไอเกี่ยวกันเตรียมมาวุ้ยทำกันบ้างยังขาเนี่ยผมเอามาจาก Four Horsemen 4จัตุอาชามันเหมือนกับได้ความแรงบันดาลใจมาจาก4คนในวงมาทาลิก้าอะไรอย่างนี้ด้วยความร็อกอะไรอย่างนี้ใส่เมทัลมาเต็มเปี่ยมจริงๆปืนกระบอกเนี่ยมันเป็นปืนคู่ใจของพี่เบย์อยู่แล้วเราก็เลยสเก็ตมาประมาณนี้ท่านผู้ชมแล้วทีนี้พี่เบย์ก็จะเป็นคนกล่าวแบบว่าไหนๆอ่ะผมจะออกของเล่นแล้วใช่ไหมที่พี่เบย์บอกก็เลยให้ไปแก้ตรงนู้นแก้ตรงนี้ก็ระปรับมาเรื่อยๆจนเป็นด้านหลังก็เป็นอย่างนี้ให้ใกล้ตัวผมมากที่สุดเพราะว่าด้านหลังตอนแรกอ่ะซ้ายจริงอ่ะเป็นมังกรครับคือมังกรเป็นสัตว์ที่อยู่สูงสุดสัตว์ตำนานสัตว์วิเศษสัตว์อะไรที่เป็นสัญลักษณ์แห่งกษัตริย์หรืออะไรอย่างนี้มังกรเป็นสัตว์สูงสัตว์สูงใช่แต่คือมาคุยพี่เบย์ตอนหลังแล้วก็รู้ว่าจริงๆอ่ะมัสคอตจริงพี่เบย์คืออินซีอินซีครับทำไมถึงเป็นอินซีพี่อันเนี้ยอินซีเป็นสัญลักษณ์ของอิสระภาพไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครไม่ต้องไปเป็นฝูงเดียวๆล่าเดียวได้ก็มันมีอยู่วันนึงที่พี่ไปบ้านพี่เบย์แล้วบอกว่าหิวน้ำพี่เบย์บอกว่าเดี๋ยวผมกดแก๊ปก็ได้พี่เบย์บอกไม่ต้องพี่เบย์ทำงี้อินซีบินมาเชี่ยจริงมั้ยเนี่ยพูดเป็นอุตส่าห์ตั้งใจฟังแม่งคีบน้ำให้กูนี่มันจะเป็นคีบชัดๆจากสเก็ตดินสอนะครับผมแก้เยอะมากแก้เยอะจนสเก็ตเสร็จปุ๊บเราก็คุยกันว่าขนาดล่ะครับขนาดเท่าไหร่ขนาดล่ะครับจนสุดท้ายผมต้องทำม็อกอัพนะเป็นม็อกอัพสำหรับโมเดลมืออาชีพอันนี้ก็มีขายไหมครับอันนี้คือเฟิร์สโปรโตไทป์อีดิชั่นเลยรุ่นแรกเลยนะรุ่นแรกเลยว่าไซซิ่งมันต้องเท่านี้ครับดาบมันต้องเท่านี้คีย์แคปมันต้องเท่านี้ลืมพูดเรื่องคีย์แคปที่เราคุยกันที่ผมเสนอไปว่าเฮ้ยเราเนี่ยทำของเล่นทำมันใช้ได้ได้ไหมโชว์ได้ใช้ได้ใช่มีประโยชน์เป็นของเล่นที่ใช้งานได้ฟังก์ชันนอลทอยใกล้เคียงกับกลุ่มคนดูด้วยคนที่เล่นเกมเนี่ย
ขาต้องใช้คีย์บอร์ดของตัวเองอยู่แล้วก็เลยคิดว่าคีย์แคปมันก็เหมาะสมดีเป็นเรื่องใกล้ตัวใช่เราไม่อยากใช้เองด้วยแหละอะไรเงี้ยปรับไปปรับมาครับเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนดีเทลใส่นั่นใส่นี่จนเป็นแบบนี้เราใช้เป็นอาร์ตของยุคเมดิเวลยุคกลางศิลปะยุคนั้นแล้วมาปรับแบบความเป็นอาร์เมอร์เป็นเกราะหน่อยใส่สีใส่ดีเทลแล้วก็มีความเป็นสกามเดนเจอร์เป็นอัศวินคือทำไมใช้อาร์ตเมดิเวลเพราะว่าผมได้แรงบันดาลใจมาจากมัสคอตที่เบสคือสกามเดนเจอร์เห็นหัวมัสคอตเนี่ยผมคิดเลยว่าอาร์ตมันต้องเป็นยุคนี้ผมเป็นคนชอบหมวกอัศวินใช่เหล็กอยู่แล้วใช่ใช่ดาบปีศาจด้วยดาบปีศาจด้วยแต่คือโลโก้ช่องก็เป็นดาบใช่มีดาบปีศาจแล้วคิดว่านี่แหละคืออาร์ตที่มันเหมาะสมที่สุดกับงานชิ้นนี้ครับจนผมบอกเสมอว่าเวลาเราทำอะไรนะให้มันจบในกระดาษก่อน ถ้าจบในกระดาษเสร็จอ่ะแล้วก็ไปทำเป็น 3D ขึ้นมาแล้วก็มาปรับแก้ใน 3D อีกทีเดี๋ยวผมเอาภาพ 3D ให้ดูพอเป็น 3D มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วพอเป็น 3D พี่เบย์ก็ยังปรับในเชิงดีเทลอยากได้ไอ้นั่นนูนขึ้นใช่บางอย่างมันล้ำเกิน มันเยอะไปผมก็ให้มันหดลงหน่อยดาบที่ตอนแรกบอกว่ามันแหลมไปมันดูเหมือนกระบองเงี้ยก็ปรับมาจนเป็นดาบจริงๆมันก็สวยขึ้นเยอะมากแต่ละส่วนในเก้าอี้ที่ปรากฏอยู่ที่พวกคุณได้เห็นมีความหมายหมดใช่ทุกชิ้นทุกกระเบียดนิ้วจนสุดท้ายเราก็ได้เป็นชิ้นงานตัวนี้มากระทั่งได้ตัวนี้มาครับโคตรเลิศส่วนที่อยู่บนเก้าอี้ตัวนี้มีความหมายหมดโจทย์ที่บ้องเป็นคนดีไซน์ครับผมโยนคำว่าอัศวินพันล็อกไปให้บ้องทีแรกใช่โยนไปปุ๊บสิ่งที่ได้มาคือนี่กีตาร์กับหัวกะโหลกใช่ล็อกเกินล็อกเกินล็อกเกินล็อกไปหน่อยช่องผมลิฟเฟอร์333เลขของปีศาจคือ666ครับ333คือครึ่งเดียวนั่นก็คือความชั่วที่อยู่ในตัวผมครึ่งนึงคนลำเทาๆอ่ะไม่ได้ดีไม่ให้000นะมันก็มีความที่อยู่ครึ่งนึงครับผมเอาหัวกะโหลกออกไปหัวกะโหลกแค่บนดาบก็พอแล้วนี่คือโลโก้รายการดาบปีศาจที่เห็นกันอยู่ปืน AK 47กับปืน M16 เป็นปืนประจำสัญชาติ AK ก็คือรัสเซียครับM16 ก็คือ NATO อเมริกันปืน2กระบอกนี้อยู่ในเกมสกรรมครับและเป็นปืน Assault Rifle ที่ใช้กันเยอะที่สุดก็เลยอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้แล้วมันเป็นปืนที่คอยคานอำนาจกันอยู่เสมอคานอำนาจเออมันชอบแข่งกันนะใช่ทั้งในเทปรีวิวทั้งอะไรมันแข่งกันยิงชิบหายเลยทุกที่มันแข่งกันแต่มันอยู่ในทีมเราทั้ง2กระบอกเลยเราใช้มันแบบสุดความสามารถจริงๆอ่ะจนเราไม่มีไว้ไม่ได้อ่ะครับในแบบตอนเล่นสกรรมนะมันต้องมีอันนี้ The Four Horsemen ก็ตามที่คอนเซปต์ของบ้องบอก4จตุอาชา4จตุอาชาด้านหลังนะครับหัวอัศวินก็นั่นแหละหมวกที่อยู่ในสกรรมใช่ครับผมชอบหมวกอัศวินอยู่แล้วแต่ทีนี้ในสกรรมมันอัปเดตแพทเข้ามามีหมวกอัศวินให้ใส่ใช่ผมโคตรชอบเลยใช่แล้วนอกจากมันจะเป็นสวยแล้วนะมันยังกันกระสุน .38 ในเกมได้มีทั้งดีทั้งเท่ด้วยเท่มันเป็นหมวกที่โคตรมีประโยชน์แต่คนมองข้ามในทีมจะมีผมแค่คนเดียวที่ชอบใส่มันใช่ที่เหลือเขาไปใส่หมวกฟาดกันใส่หมวกฟาดหมวกหมีกันเลยครับแล้วก็ปีกก็โลโก้สกรรมเรนเจอร์ครับผมอิสรภาพก็เรื่องของกูอยากจะบินไปไหนกูก็บินกูอยากจะทำอะไรกูก็ทำเหมือนกับนกอินทรีที่ผมชอบนี่ไงครับนกอินทรีมังกรไม่ได้ว่าไม่ชอบผมก็เป็นคนเกิดปีมังกรแต่มังกรเป็นสัตว์สูงผมไม่อยากจะเอามาไว้ข้างล่างไม่ใช่ว่าอินทรีต่ำนะครับแต่มันก็ดราม่าได้ใช่ใช่ไม่เขาเรียกว่า composition art แล้วเลือกจุดที่วางมาคาแรคเตอร์เมนสุดต้องอยู่ด้านบนสุดคาแรคเตอร์แล้วก็อะไรที่เป็นซิมโบลก็จะเรียงตามลำดับมาประมาณนี้เราไม่ได้เหยียดใช่ไม่ได้ใช่โอเคครับแล้วก็ตัวเดวิลตัวซ้ายเนี่ยครับชื่ออะไรครับสุวรรณภูมิได้ได้ครับได้ได้เดวิลไม่มีชื่อแต่เป็นปีศาจปีศาจปีศาจเป็นสัญลักษณ์ของเมทัลผมเป็นคนที่ชอบเสพดนตรีเมทัลใช่ว่าสิ่งแรกที่พูดขึ้นมาคำว่าเมทัลนึกถึงอะไรก็ปีศาจใช่วงดีโอที่คิดสารซาตานขึ้นมารอนนี่เจมส์ดีโอใช่เจมส์ดีโอสองข้างเลยใช่พอผลิตออกมาเสร็จอ่ะพี่เบย์ก็มอบหมายว่าให้ผมทำสีผมก็ดีไซน์คือจากในสเก็ตเนี่ยสีทองมันเยอะไปหน่อยเยอะไปจากตัวเนี้ยดูแบบไม่สวิงก่อเหล็กเลยใช่เราก็คุยกันว่าการที่เราจะทำของเล่นชิ้นนึงอ่ะแล้วผมอ่ะทำของเล่นเป็นอาชีพทีเนี้ยผมอยากให้คนที่เรากำลังคิดจะขายคนอ่ะผมอยากให้ทุกอย่างมันเป็นคุณภาพมากๆสีที่ใช้อ่ะผมดีไซน์ไว้เป็นสีเหล็กแต่ขอเก่าและเป็นสนิมมีร่องลึกมีคราบสนิมมีการใช้งานแล้วก็ไม่ได้ดูแลอะไรเยอะมันเลยออกมาเป็นรูปแบบนี้มันต้องขลังผ่านการลบ อะไรอย่างนั้นการใช้งานสกรรมเรนเจอร์ผ่านศึกมาเยอะใช่และคีย์แคปพี่เบย์บอกว่าอยากได้เป็นแบบ
ดาบปักมาเรื่อยๆกระเซ็นพอขึ้นมา นี่ก็เลยเป็นแบบคีย์แคปแบบนี้ใช่คุณภาพที่เราใช้อ่ะเราใช้สีไกอาถ้าใครทำโมเดลจะรู้ว่าตอนนี้ไกอาในประเทศไทยหายากมากแล้วเราต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศทั้งสีไกอาที่เป็นเหล็กนะเราใช้หลายโทนกว่าจะเป็นโทนนี้ตัวอินเดเมลสีแดงเคลียร์ใสเนี่ยผมใช้ไกอาเท่านั้นและการทำสีแต่ละอันเราลงสีด้วยมือทั้งหมดโดยทีมงานของโจคัสตอมทอยด้วยมือล้วนๆเลยใช่มีอันไหนลงด้วยแบบไม่มีเลยนะแต่ที่สำคัญตอนพ่นผมใช้หัวใจพ่นด้วยเวอร์กูใช้นิ้วพ่นนี่แหละอ๋อไอ้เหี้ยจะบอกว่าเทคเจอร์บอกผมมาเทสสีครับสีแดงที่ทาแล้วรู้สึกว่ามันไม่แดงแป๋และมันก็ไม่ใช่เลือดหมูด้วยมันชื่อสีว่าอะไรนะดาร์กเวอร์มิเลียนดาร์กเวอร์มิเลียนแค่ชื่อสีก็เท่แล้วดาร์กเวอร์มิเลียนนี่เป็นชื่อเพลงของสลิปน็อตด้วยนะอ๋อใช่ๆคือสีแดงตัวเนี้ยทาไป1ทีนะครับรอแห้งมันจะไปขังตามร่องมันจะขึ้นเป็นเส้นทาอีก1ทีเสร็จปั๊บเคลือบอีกทีนึงจะได้เป็นสีอย่างเงี้ยเรียกได้ว่างัดวิชาลงสีของพี่ทั้งหมดใส่ลงมาในงานนี้เลยใช่คือของเล่นของ Jab Studio และพี่ Believer อ่ะชิ้นแรกอ่ะผมอยากให้มันคุณภาพดีมากๆและชิ้นต่อๆไปด้วยนะอยากให้คุณภาพดีมากๆผมอยากรู้ว่าถ้าเราใส่เต็มข้อในงานชิ้นแรกในโปรเจกต์พวกเราอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นวะมันจะมีคนยอมรับมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็อยากใส่สุดไปเลยใช่และสีแดงเนี่ยตอนเนี้ยก็ขาดตลาดใช่ใช่หายากจะพอเพี้ยนไหมเนี่ยสั่งมาอย่างสเปนสเปนเลยผมฝากสั่งแมงวันตรงแมงวันสเปนด้วยยังไม่พอนะชอบชอบตอนนั้นพี่เบย์ก็บอกว่าเฮ้ยทำอ่ะทำ EX ได้ไหมเหมือนที่ของเล่นที่เราสะสมกันอ่ะทำเป็น EX ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่เบย์ก็เสนอว่าอย่างนี้ละกันเป็นโฮโลแกรมในงานหลักอ่ะมันไม่ได้ใส่อยู่อย่างเดียวคือสีที่ผมชอบครับผมก็ให้มันมาใส่ใน DX ให้มันมาอยู่ในนี้สีน้ำเงินนี้สีน้ำเงินโฮโลแกรมไม่ได้สีธรรมดานะใส่มันในคีย์บอร์ดที่มี RGB นี่มันแสงเข้าด้วยนะสวยสวยสำหรับคนที่ตัดสินใจว่าจะสะสมหรือไม่สะสมทุกชิ้นสีที่เป็นเอฟเฟกต์จะไม่เหมือนกันเลยทุกชิ้นมี1ชิ้นเท่านั้นถ้าเป็นในเชิงดีเทลนะเพราะทำทีละชิ้นพี่เบย์เห็นใช่พี่เบย์เห็นเลือดที่กระเด็นป่ะสะเก็ดเลือดนี่มันไม่ฟังกันทุกรอยแน่ผมดีดเองทุกอันเพราะว่าพี่โจต้องอย่างเงี้ยดีดเองทุกอันอันนี้ให้ใครดีดไม่ได้ด้วยนะต้องดีดเองเท่านั้นอย่างนี้ได้ไหมพี่กินมาแล้วเป็นดาร์ซิมเลยเดี๋ยวว่าหลังมาพ่นแถวนี้วันจัดของเล่นนะเดี๋ยวมาพ่นให้หายท้องผมเอาคนไหนดีเลือดกระเซ็นน่ะฝั่งบนจะอยู่ทางด้านขวาฝั่งสูงจะอยู่ขวาเสมอและเวลาผมเลือกที่จะกระเซ็นน่ะผมจะกระเซ็นให้มันแพทขึ้นมาถึงประมาณเกือบๆครึ่งข้างบนเลยพี่เผยความลับหมดแล้วสักพักมีของปกก๊อปมาว้ากูกระเซ็นตามพี่โจเลยว้าโหทำหน้าที่ยอมรับเลยแล้วก็จะมีสิ่งที่มายืนยันว่าสิ่งที่มันทำให้แตกต่างจากของปลอมก็คือมีใบเซอร์ใบเซอร์ดีบีเคนอันนี้เป็นสเก็ตเป็นสเก็ตใบเซอร์เดี๋ยวเราปรับเรื่องกันอีกทีนึงใช่เป็นแผ่นสแตนเลสสตีลครับเพราะว่า1คือแข็งแรง2คือไม่เป็นสนิมเดี๋ยวเราก็จะยิงเลเซอร์สลักลงไปเลเซอร์ลงมาเลยแล้วก็จะมีลายเซ็นจากพี่เบย์ใช่เพราะฉะนั้นถ้าจะปลอมเนี่ยยากหน่อยรันนัมเบอร์ด้วยรันนัมเบอร์ด้วยต้องของแท้เท่านั้นที่จะมีลายเซ็นของแท้เท่านั้นใช่ของปลอมไม่มีนะใช่ลายเซ็นนี้ย้ำอีกทีว่าเซ็นด้วยมือไม่มีเอาปากกาไม่ได้ไม่ได้ใช้ใจแต่เซ็นด้วยมือด้วยนี้เซ็นแบบของพรีเมียมให้ลูกค้าบ่อยไหมให้แฟนบ่อยไหมครับหลังเดียวที่ผมจะเซ็นให้FC ก็คืองานเกมหรือแบบงานที่ผมออกไปโชว์ตัวแล้วเขามาแบบพี่เซ็นกระเป๋าตังค์ให้หน่อยพี่เซ็นกระดาษให้หน่อยให้เพื่อนต้องไม่เจอตัวจริงต้องคือเซ็นกับมือเท่านั้นครับนั้นแปลว่างานนี้จะเป็นงานเซ็นออฟฟิเชียลงานแรกและเป็นของพี่เบย์จริงๆออฟฟิเชียลออโต้ครับใบมันแค่นี้นะ6x9จริงๆมันเล็กอันนี้ให้ดูเฉยอ่ะดูได้พอเป็นตัวเนี้ยอันนี้เป็นใบเซอร์ใช่มั้ยครับครับเสร็จปั๊บผมเห็นว่าใต้ตูดมันว่างผมเลยแปะไว้ที่ชิ้นงานอีกแปะเป็นแผ่นสแตนเลสสตีลไดคัตแล้วก็จะสลักไว้อีกว่านอกจากใบเซอร์ที่มีว่าวอลลุ่มเท่าไหร่อยู่ตรงไหนแล้วมันยังอยู่ใต้ตัวด้วยว่ายืนยันว่า2อันนี้มาคู่กันและตรงนี้จะเป็นตัวที่พี่เปเซ็นเราใส่ผิดกล่องนี่คือรู้เลยว่ารู้เลยรู้เลยหนืดแน่นอนใช่ก็คือย้ำเลยว่าแท้แน่นอนแท้แน่นอนของแท้แล้วนอกจากนี้ที่คุยกับพี่เบย์ไว้วันนั้นว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิด
เป็น DX ล่ะพี่เบย์บอกว่าจะเขียนอวยพรให้ด้วย1ประโยคให้ลูกค้าบอกมาอยากให้เขียนว่าอะไรอยากให้เขียนว่าอะไรสมมติสมมติพี่เบย์ด่าผมหน่อยครับเงี้ยก็แบบไอสัตว์แล้วก็เบย์ลิฟเฟอร์ตัดกลับมานะครับตัวสแตนดาร์ดเนี่ยนอกจากมีใบเซอร์ลายเซ็นแท้ๆของพี่เบย์เซ็นเองกับมือแล้วก็มีโทรนแล้วก็มีเดโมนิกเบดอยากรู้เดโมนิกเบดแปลว่าอะไรดาบปีศาจไงดาบปีศาจเป็นชื่อลัทธิผมเวลาไลฟ์สตรีมลัทธิดาบปีศาจเวลาคนกดสมัครเมมเบอร์เข้ามาจะมีหลายราคาครับมีซิลเวอร์มีโกมีไดมอนด์มีคิงมี4เกรดเดโมนิกนี่มันเป็นชื่อปีศาจด้วยครับเดโมนิกเป็นแปลว่าปีศาจอะไรที่มันชั่วร้ายเดโมนิกเป็นคำแอดเจทีฟพอบอกแอดเจทีฟรู้สึกสาระปวดหัวเลยรู้สึกปวดกระบาลแบบออโตซาเมติกเลยผลิตจำกัดทั้งหมดนะ444ชิ้นเท่านั้นชิ้นเท่านั้นไม่มีรีโปรดักไม่มีลดราคาไม่มีเซลไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีหมด444ปุ๊บลบแบบทิ้งทุบถูกบล็อกเลยไม่ทุกเครื่องเก็บเอาไม่ทุกมันเป็นเครื่องพิมพ์3มิติแต่ไม่ผลิตมาแล้วเก็บไว้งานหน้าก็ยังมีผลิตมา445ไปถีบบล็อกได้เลยทุกที่ผมเลยเดินมาบ้านนี่อยากได้กล่องไหนหยิบไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนราคาพี่เบย์คิดว่ามันเท่าไหร่ดีราคาแล้วก็ต้องของอย่างนี้ก็ต้องพิเศษนะได้พี่โจมาเพ้นได้ความตั้งใจดีไซน์อย่างนี้ออกแบบมา40ล้านแล้วกันแต่พอดีมันปีใหม่โปรโมชั่นเอาไป 4,444 พอ444ครับผมไม่อยากขายแพงมากและอย่างตัว DX DX เรามีอะไรบ้างที่เห็นกันเลยก็คือเราจะมีไอ้ตัวโฮโลแกรมอันเนี้ยครับผมเนี่ยครับเป็นคีย์แคปให้อีก1อันได้ไปทั้ง2อันเลยนะไม่ใช่สิได้2อันเลยได้ทั้ง2อันนี้เพิ่มเติมก็คืออย่างที่เราบอกก็คือพี่เบย์ก็จะเขียนอวยพรให้ครับนี่แล้วก็จะมีความพิเศษอีกก็คือด็อกแท็กด็อกแท็กอันนี้พิเศษสุดๆไหนเล่าด็อกแท็กให้ฟังหน่อยครับที่มาที่ไปด็อกแท็กนี่มันเป็นยังไงด็อกแท็กก็คือเวลาทหารไปรบเนี่ยมันจะมีป้ายชื่อเขาจะเรียกว่าด็อกแท็กมันจะห้อยคออยู่ครับทหารคนนี้ชื่ออะไรมีเลือดกรุ๊ปอะไรแต่อันนี้ไม่ใช่เรามาเปลี่ยนเป็นโลโก้สกัมเรนเจอร์เป็นหน่วยเราแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นชื่อของคนคนนั้นสิทธิพิเศษของการถือป้ายนี้คือเวลาผมจัดกิจกรรม Live Target Airsoft Community ครับไม่ต้องลงทะเบียนถือไอ้ด็อกแท็กนี้ผ่านเข้าประตูได้เลยโอ้โหได้ไม่ต้องคอยรออินบ็อกซ์ไม่ต้องอินบ็อกซ์มาบอกคือผมจัดเมื่อไหร่คุณมาได้เลยถือว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นนะด็อกแท็กตัวนี้ตอนแรกผมก็นึกว่าพี่เบย์จะไปจ้างใครทำครับสรุปทำเองพี่เบย์ทำเองกับมือเลเซอร์เองกับมือเลเซอร์ทุกชิ้นครับยิงด้วยดาบไลท์เซเบอร์ใช่ไหมไม่ใช่เลเซอร์แบบเครื่องแล้วก็มีกล่องดีดบัตรกล่องดีดบัตรเบลิฟเฟอร์นะครับจริงๆมันสีดำนะใช่อันนี้สีเทาเป็นโปรโตไทป์ใส่บัตรได้จริงใส่ได้7ใส่ไป5ก่อนในนี้มีบัตรแบนๆพกง่ายๆเวลาจะใช้ทำไงยกขึ้นมาแล้วก็ไอ้เกี่ยวแล้วก็หยิบเลยแล้วก็เก็บจะใช้ก็กดเอาไว้อำนวยความสะดวยอำนวยความสะดวกถูกแล้วทั้งหมดนะ DX จะมี33ชิ้นปกติ70ล้าน70ล้านไม่ขายเราไม่ขาย 7,777 บาทผมเป็นอะไรกับเลข 7,000 ไม่รู้พักนี้ทำไปทำมาลืมทำกล่องอ้าวเราเป็นนักสะสมเราทั้งหมดเลยเราเก็บกล่องใช่เก็บกล่องฉะนั้นน่ะผมเลยเอาประสบการณ์การแกะกล่องของเล่นของลูกค้าของผมน่าจะเป็นหลายพันกล่องแล้วเอามาลงกับกล่องกล่องนี้หน้ากล่องเขียนว่า Demonic Bait ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์กับเป็นอาร์ตยุค Medieval ยุคกลางอยู่ข้างๆเนี่ยก็คือดีไซน์เหมือนกันเลยมีปีศาจของตัวสุวรรณกับนภูมิอยู่ด้วยทั้งกล่องยังเล่นไม่จบยังเล่นไม่จบอยู่ส่วนด้านหลังด้านหลังก็คือภาพปกดักไฟนอลเลยก็คือจะมีคีย์แคปแล้วก็มีโลโก้สกัมเดนเจอร์ส่วนใบข้างหน้าแม่เหล็กจะเขียนว่า Standard Edition อาร์ตด้านในเนี่ยผมก็มีคอนเซ็ปต์แบบว่าถ้าเกิดเป็นภาพสเก็ตกับตัวอาร์ตของโปรดักต์เราเนี่ยเราจะเล่นล้ออะไรกับมันดีซ้ายเนี่ยผมออกแบบให้เหมือนกับเป็นยุคอัศวินเป็นเหมือนธงเขียนชื่อแบบทีมงานธงกิวใช่พวกที่มีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับอยู่หน้าบัลลังก์ส่วนข้างในเนี่ยอารมณ์เหมือนกับเป็นท้องพะโลงของปีศาจท้องพะโลงท้องพะโลงที่วางเก้าอี้อยู่แล้วส่วนไอ้คำๆพวกเนี้ยจริงๆอ่ะมันมีอีสเตอร์เอ็กทุกคำเลยแต่ไม่บอกไปดูเองยังไม่ออกใช่พี่เบย์อ่านออกป่ะพี่เบย์อ่านออกป่ะบอกแล้วแต่อย่าบอกนะกูยังอ่านไม่ออกเลย X video อะไรวะไม่ออกต้องรอดูของจริงส่วน Deluxe Edition เนี่ยก็คือจะเพิ่มเติมมาคือฟอนต์ตรงข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสีทองเพื่อให้รู้ว่ากล่องเราไปกล่องDeluxeเป็นทองนูนเลยป่ะเป็นทองนูนเลยข้างหลังเนี่ยภาพโปรโมทก็จะเป็นดาบสีพิเศษ
ดีลักซ์ Edition ครับผมแล้วด้วยความที่จัดดาดของน้อยกว่าเพราะฉะนั้นกล่องก็จะเล็กกว่าเล็กกว่าดีลักซ์กล่องก็จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าแล้วก็เทคนิคการพิมพ์กล่องพี่โจเพ้นทีละกล่องไม่ใช่ นอกจากพิมพ์กล่องที่เราเห็นกล่องเล่นอันยกตัวอย่างแหละอย่างเงี้ยคือพิมพ์ปกติเลยแต่เราอ่ะจะมีพิมพ์แบบเคลือบ UV เคทองขึ้นใช่มันจะจับแล้วมันลื่นพิมพ์เงาพิมพ์ได้เหมือนพิมพ์ธนบัตรเลยเนาะใช่ใช่ฟิลนั้นเลยแล้วก็เวลาเดินเส้นบางอย่างอยากได้ทองผมไปสักพิมพ์เคทองเลยเคแค่ค่ากล่องก็10ล้านแล้วนะ10ล้านแล้วเคทองเลย10ล้านคือร้านที่1กับร้านที่9ไม่รับร้านที่9ไม่รับร้านที่10เลี้ยงมากเหลือเกินเจ้านี้ขอไม่เปลี่ยนแล้วเราดีไซน์ไว้คือกล่องเนี่ยคุณจะโชว์แบบปิดกล่องก็ได้หรือคุณจะโชว์แบบเปิดคลี่ออกมาแล้วตั้งไว้เลยก็ได้เปิดคลี่ก็จะเหม็นหน่อยก็จะอยู่ข้างในโชว์ให้เห็นเลยใช่มันเป็นวินโดว์ป่ะพี่เป็นวินโดว์เป็นวินโดว์บล็อกครับกล่องแม่เหล็กกล่องแม่เหล็กเดี๋ยวผมจะทยอยอัปเดตให้พี่เบย์ดูทยอยอัปเดตทุกคนดูในเพจเราด้วยครับผมก่อนเราจะมาเจอนี่นะครับเป็นพ่อจีบันตัวนั้นพอจีบันตรงนั้นเล่นดีบันพาผมมาเจอรุ่นกับพี่โจครับคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยเดินคนละสายด้วยครับผมสายเกมเขาสายของเล่นครับแต่ผมมีความชอบของเล่นก็เลยดูเรื่องราวมากมายผ่านเข้ามาหล่อหลอมเป็นเจ้าตัวนี้ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยสั่งซื้อได้ในเพจแจ็ปสตูดิโอครับผมเราจะมีโพสต์ที่สั่งซื้ออยู่ทั้งหมด2แบบก็คือจะมีโพสต์สำหรับดีลักกับโพสต์สำหรับสแตนดาร์ดแยกกันนะก็จะมีกติกาบอกว่าโอเคสั่งซื้อ DX 1ชุดครับอะไรเงี้ยเข้าไปอ่านได้แล้วก็ผมก็จะไปพิมพ์ยืนยันว่าโอเคได้นะได้ยอดจองนี้ผมก็จะเปิดบินให้โอนอะไรเงี้ยก็ชำระแล้วก็จะรอคิวในการจัดส่งต่อไปครับงานชิ้นนี้มันเป็นมากกว่าคีย์แคปธรรมดาทั่วไปมากกว่าของเล่นที่แบบมันเล่นไม่ได้หรอกเอาเข้าจริงอ่ะมันก็หักใช่ไหมก็ต้องเบาๆมือหน่อยครับผมแต่สำหรับผมแล้วมันคือสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพที่เกิดขึ้นจากของเล่นพลังโชว์เน้นก็มีหลายคนบอกว่าผมไม่มีคีย์บอร์ดไม่มีคอมพิวเตอร์ก็เลยไม่อยากได้คีย์แคปซึ่งผมก็บอกว่าก็เราทำที่ตั้งมาให้แล้วมันก็เป็นก็วางไว้เฉยจบในตัวจบในตัวได้คือเหมือนกับอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างชิ้นเนี้ยก็ไม่ได้อยู่บนคีย์บอร์ดคุณไม่อยากจะแปะบนคีย์บอร์ดคุณก็แค่วางไว้บนหัวเตียงวางไว้หน้าคอมก็ได้ดูพี่เวไปดูชิ้นนี้ไปก็ได้เหมือนกันจะจบกาชาอะไรเงี้ยนั่งสวดพี่เบย์ขอพรหน่อยครับครับผมถ้าอยากดูตัวโปรโตไทป์ก่อนงานออกจริงไงแบบเอ็กซ์คลูซีฟใกล้ๆเลยอ่ะดูได้ที่ไหนครับดูได้ที่ไหนบ้างดูได้ที่ร้านเราร้านแจ็ปสตูดิโอทอยช็อปนะครับที่เป่งจ่ายครับแล้วก็ดูได้ที่อีกที่นึงที่ไหนร้านที่เป็นกระไรเย็นยิ้มกับเราร้านตรงนะครับตรงท่าชั้น6นะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้บอกใครแล้วก็ไม่มีใครรู้นะเรารันนัมเบอร์1ถึง444ใช่มั้ยสําหรับพอตัว DX เรารัน1ถึง DX. 33แล้วมันมีตัว Exclusive เป็นเบอร์0เบอร์0 ตัวละ40ล้านตัวละ40ไม่ขายขาย แต่จริงๆแล้วก็จะมีตัวที่เขาเรียก AP อาร์ติดปุ๊บอาร์ติดปุ๊บเนี่ยก่อนที่งานจะออกอ่ะก็จะมีรหัส B กับรหัสแจ๊บอยู่แล้วใช่ใช่ใช่นอกจากอันนั้นเดี๋ยวคนจะบอกว่าเอ้ยก็เห็นนี่ไงมีอีก2อันเราจะมีใต้ตูดว่าโปรโตไทป์อยู่แล้วมันเป็นโปรโตไทป์ใช่แจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวดราม่าใช่ใช่แต่โปรโตไทป์ไม่มีขายนะอย่างอันนี้ก็เป็นโปรโตไทป์นะครับอันนี้จะมอบให้พี่ B เอาให้ผมเลยเหรอให้ไปเลยให้เลยประดับที่บ้านผมทำได้โอลาม่าให้ผมเลยครอบก่อนครอบก่อนเอาคุณครับโอ้ไม่ใช่ครอบหลังรู้สึกสะอาดปวดหลังเลยอ๋อมีที่ครอบด้วยเหรออ๋อโอเคคือถ้าคุณเอาไปตั้งโชว์แบบนี้ก็ได้อ๋อนี่ให้เลยใช่ครับอันนี้มอบให้เป็นที่ระลึกเกือบซื้อของตัวเองละซื้อไปแล้วซื้อผมซื้อส่งให้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศรหัส BIF ทับ414 40ล้านไม่ขายไม่ขายครับอันนี้มีมูลค่ามากกว่า40ล้านนี่ถ้าอยากได้50แล้วกันไม่มีก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับมิตรภาพที่ผมแม่งเหลือเชื่อมากเลยนะเอาจริงมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็งงเหมือนกันเรามาถึงจุดนี้กันแล้วอ่ะจริงคือมันแปลกตั้งแต่ครั้งแรกแล้วครั้งแรกก็แจกของกันแล้วอ่ะใช่คือผมไม่รู้นะว่าบ้องเตรียมเมทัลเกียร์มาให้ผมหรืออ้างหรืออะไรเงี้ยผมไม่รู้เลยนะผมไม่รู้ด้วยพี่โจจะชอบโลโบไรเดอร์กับไบโอไรเดอร์สองตัวผมไม่รู้ด้วยซ้ำมันแปลกมากแล้วเวลาผมขายของให้พี่เบย์เงี้ยแถมมันเพียบเลยใช่คืออะไรที่ผมสะสมอ่ะแถมเกินราคาแล้วแบบผมรู้สึกว่าถ้าเขาได้ไปมันจะของมันต้องอยู่ด้วยกันใช่พีทก็เลยไม่คิดเอาไปเลยบางชิ้นขอซื้อแยกก็ไม่ขายด้วยนั้นเนี่ยแบบต้องอยู่ด้วยกันเท่านั้นใช่สุดท้ายนี้อย่าลืมอุดหนุนนะครับใครไม่อุดหนุนควยเล็กใครไม่อุดหนุนขอให้เจียวเล็กคนหำใหญ่เท่านั้นที่จะซื้อชุดนี้ไปสะสมไปชมใบไปนิดนึงของเล่นในอนาคตคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคอนเซ็ปต์มันคืออัศวินโต๊ะกลุ่มใช่ไหมใช่มันมีโต๊ะเนี่ยตอนนี้มันขาดเลยนะ
ขาดคนมายืนรอบๆโต๊ะก็บอกไว้ก่อนนะใครไม่ได้พีตัวแรกนะออกอันอื่นมาขาดอันแรกนี่ชิบหายเลยนะขอฝากไว้คำหนึ่งคือสกัมเลนเจอร์ไม่ได้มีคนเดียวนะครับอย่าพลาดอย่าพลาดพูดแล้วขนลุกขอบคุณทุกคนมากครับผู้ชมในช่องพี่เบย์ด้วยนะครับวันนี้เขาฝากเนื้อฝากตัวด้วยสำหรับทีมงานเราเล็กๆฝากเนื้อเหรอฝากเลยไม่ใช่หลังร้านหลังร้านขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับฝากด้วยฝากด้วยนะตัวเล็กครับเลยนะ